对，在这边听到吗？ชีวิตนิรันดร์นี่แน่หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะคลอดบุตรชายและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราSong sang ngang ba me.
Thank you.
นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นผ่านพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับผู้สวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดดานั้นThank you.
สต์มาสครับพระเจ้ารักคุณพี่น้องครับให้เราหันไปทางซ้ายทางขวานะครับแล้วบอกกับคนที่อยู่ข้างๆครับว่าพระเจ้ารักคุณคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความสุขใช่ไหมครับพี่น้องคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งการขอบคุณพระเจ้านะครับข่าวสารจากพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อที่6โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านแต่ท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในค่ำคืนวันนี้ขอพระองค์ยังบริสุทธิ์ของพระองค์ในความรักความเมตตาของพระองค์ที่จะเข้าสู่จิตใจของข้าทั้งหลายผ่านพระวจนะของพระเจ้าขอสั่งการเจิมของพระองค์ยังบริสุทธิ์อยู่เหนือชีวิตของข้าทั้งหลายและทั้งหลายนั้นจะมีจิตใจที่น้อมใจเชื่อฟังพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรให้พระพรในคริสต์มาสนี้จะมาถึงพี่น้องทุกท่านกราบทูลขอการทรงนำในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนพี่น้องครับทุกครั้งที่เราเข้าสู่วันคริสต์มาสเนี่ยเรามักจะคิดถึงว่าวันคริสต์มาสเนี่ยเราจะผ่านวันคริสต์มาสนี้ไปได้อย่างไรจะมีความสุขขนาดไหนเนาะหลายคนก็เตรียมตัวเตรียมของขวัญเตรียมเครื่องแต่งตัวเตรียมชุดต่างๆผมก็กลับไปหาชุดที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าในบ้านปรากฏว่าก็ไม่มีสีเขียวสีแดงก็วันนี้ต้องใส่มาแบบนี้ครับก็คือเอาที่ดีที่สุดที่เราจะนำมาในวันคริสต์มาสคริสต์มาสนั้นเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสนั้นเป็นเวลาแห่งการให้คริสต์มาสนั้นเป็นเวลาแห่งการแบ่งปันการเสียสละทุกคนมีความทรงจำนะครับพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราเข้ามาสู่เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่นั้นเราก็มักจะคิดว่าปีนี้เนี่ยนะเราเป็นคริสต์มาสที่เท่าไหร่แล้วนะคริสต์มาสปีนี้เป็นคริสต์มาสที่เท่าไหร่แล้วนะครับหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับผมก็พอจะทราบว่าท่านมีอายุเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นสมาชิกของเดียวันนานะครับบางท่านเนี่ยเกือบ90ครั้งนั้นครับผ่านคริสต์มาสมาบางท่านเนี่ย80กว่าครั้งนะบางท่านเนี่ย70 80นะ90นะเกือบ90ก็มี90กว่าก็มีครับนะนั่งอยู่ท่ามกลางเราผมอยากจะถามพี่น้องว่าในที่นี้ครับมีใครที่เป็นคริสต์มาสแรกของท่านบ้างครับยกมือหน่อยครับคริสต์มาสแรกของท่านเลยที่ท่านจะมาร่วมในโบสถ์อย่างเงี้ยนั่งอยู่ในโบสถ์ที่นี่นะครับขอยกมือสูงครับและตบมือครับคริสต์มาสแรกของเรานะครับคริสต์มาสแรกของเราขอบคุณเจ้าครับคริสต์มาสแรกของหลายท่านทีเดียวผมเชื่อว่าจะมีความประทับใจผมเองนั้นก็จดจำว่าในสมัยก่อนนั้นวันคริสต์มาสของผมเนี่ยก็คือการรับของขวัญวันคริสต์มาสของผมเนี่ยก็จะเหมือนกับนักเรียนวัฒนาก็คือจะต้องออกไปร้องเพลงวันคริสต์มาสของผมเนี่ยผมก็คิดถึงต้นคริสต์มาสนะเมเจอร์ซีนซานคลอสของขวัญปาร์ตี้เที่ยวคุณพ่อคุณแม่พาไปรับประทานอาหารและสิ่งที่จำแน่ที่สุดก็คือวันคริสต์มาสเราได้รางวัลจากครูและวีของเราในการท่องจำข้อพระคัมภีร์นะครับท่องจำข้อพระคัมภีร์ได้แล้วไปได้รางวัลนะครับได้ของขวัญได้แคนดี้ได้ขนมนี่คือสิ่งที่เป็นความจดจำของผมในวันคริสต์มาสแต่คริสต์มาสของผมที่จดจำและไม่ลืมเป็นคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะวันที่ผมป่วยอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก่อนที่ผมจะรับการฉีดเคมีบำบัดก่อนที่ผมจะรับการปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยคริสต์มาสนั้นเป็นคริสต์มาสที่น่ากลัวและเป็นคริสต์มาสที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นคริสต์มาสครั้งสุดท้ายของเราหรือเปล่าแต่ในที่สุดครับผมก็ผ่านคริสต์มาสนี้ไปได้ด้วยความขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรายังมีชีวิตรอดและเรายังอยู่ได้และเราได้มีโอกาสผ่านคริสต์มาสที่มีความหมายมากที่สุดคริสต์มาสนี้พี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าในครั้งนี้ปีนี้2015เนี่ยถ้าจะผ่านคริสต์มาสไปแล้วก็เข้าสู่2016นี้ด้วยความหวังใจอะไรบ้างครับด้วยการตั้งความหวังว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราจะพัฒนาขึ้นเราจะรู้จักใครบางคนมากขึ้นหรือเปล่า
นี่เป็นคำถามที่ผมอยากจะถามพี่น้องทุกท่านผมก็ถามตัวเองว่าปีนี้เป็นปีอีกปีหนึ่งที่จะเป็นคริสต์มาสอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นคริสต์มาสครั้งที่54ของผมคริสต์มาสครั้งที่54เพราะฉะนั้นนี่นะครับตอนที่ผมไม่สบายผมนั่งคิดผมบอกว่าถ้าเป็นคริสต์มาสครั้งสุดท้ายผมจะทำอย่างไรแน่นอนครับก็จะเป็นคริสต์มาสที่ดีที่สุดของเราถ้าเราคิดว่าวันนี้จะเป็นวันคริสต์มาสครั้งสุดท้ายของเราเราจะเข้าสู่คริสต์มาสนี้ด้วยท่าทีที่แตกต่างออกไปครับด้วยท่าทีที่แปลกและท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมผมอยากจะบอกพี่น้องที่มาวันคริสต์มาสนะครับครั้งแรกว่าคริสต์มาสครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอาจจะมีผลกระทบบางสิ่งบางอย่างบางท่านที่คุณจะรู้จักในวันคริสต์มาสนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในชีวิตของท่านได้ในที่สุดผมได้รับการรักษาจากพระเจ้าคนก็จะบอกว่าอาจารย์โชคดีนะรอดไปได้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับ5คนนะครับรอดมา4ครับ4คนนะครับผ่านไป2ปีเหลือ2คนนะครับผ่านไป5ปีเหลือคนเดียวแต่ว่าคนนี้ผ่านมาตั้งแต่ปี1995จนถึงปี2015คนนี้ผ่านมา20ปีถือว่าเป็นศิษย์เก่าของชมรมผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็เลยเชิญเป็นประธานชมรมเพราะว่ามีอายุยืนที่สุด20ปีหลายคนบอกว่าการโชคดีนะเพราะสมัยก่อนครับไม่มีทางที่รักษานอกจากจะรักษาให้หายขาดเพราะว่าโรคที่ผมเป็นก็คือเป็นมะเร็งในต่อมเหลืองไม่สามารถที่รักษาให้หายขาดได้การที่ไม่มีโรคนะครับกลับมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลอดโรคไม่ได้เป็นเวลาที่หายขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคนก็บอกว่าอาจารย์เป็นช่างโชคดีแท้ผมก็บอกว่าพระเจ้ารักษาผมให้หายจริงๆแล้วผมไม่ได้โชคดีคนไทยส่วนใหญ่นั้นเชื่อเรื่องพระเจ้าท่านไม่ใช่ว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าให้คนไทยฟังนะครับคนไทยยอมก็ว่ามีพระเจ้าคนไทยเชื่อพระเจ้าว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกคนไทยนั้นเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเชื่อในปาฏิหาริย์เชื่อในสิ่งอัศจรรย์เชื่อในโชคมีน้องคนหนึ่งขับรถไปที่เชียงรายขึ้นไปบนเขากับคุณแม่และทั้งคู่เป็นสมาชิกบวชของเราด้วยหลังจากที่ลงมาจากเขานะครับรถประสบอุบัติเหตุคว่ำแต่ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่อัศจรรย์ก็คือว่าตอนที่จะมีคนมาช่วยเนี่ยเขาเห็นหลังรถนะครับมีลูกปลาอยู่พี่น้องไหมครับว่าลูกปลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนและคนที่ผ่านมาช่วยเนี่ยเขาก็เป็นคริสเตียนเขาเห็นสัญลักษณ์ลูกปลาเขาก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคริสเตียนแล้วก็ลงมาช่วยในที่สุดนั้นพระเจ้าก็ช่วยคุณแม่คุณลูกทั้งสองคนให้รอดปลอดภัยหลายคนบอกว่านี่โชคดีจริงๆเลยนะครับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนคนไทยธรรมดาธรรมดาก็บอกว่านี่โชคดีจริงๆเลยแต่คนที่เป็นคริสเตียนเขาจะบอกว่านี่คือขอบคุณพระเจ้าเป็นการทรงนำของพระเจ้าแท้ๆพี่น้องครับเราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในพระเจ้าคนส่วนใหญ่นั้นพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆรูปแบบในการงานเขาก็ฝากชีวิตให้กับตัวเองและก็ฝากชีวิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารับนับถือคริสเตียนนั้นเราเชื่อว่ามีพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวและเชื่อว่าเจ้าองค์นี้ทรงสร้างโลกพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ทรงความรักและทรงความยุติธรรมคำตอบของชีวิตคือพระเจ้าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สร้างชีวิตเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มีความหมายเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้กับมนุษย์แต่ละคนและสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือว่ามนุษย์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่พึงมีพึงเป็นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นี้และฝากชีวิตไว้กับพระองค์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่านี่คือความหมายและเป็นที่มาของวันคริสต์มาสครับเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ผมอยากจะถามคำถาม3ข้อกับพี่น้องทุกท่านคำถามข้อแรกก็คือว่าทำไมจึงต้องมีวันคริสต์มาสทำไมจึงต้องมีวันคริสต์มาสผมจะเปิดคลิปวิดีโอนะครับคำตอบอยู่ในคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่เป็นเพลงที่ชื่อว่า Joy to the World พี่น้องเวลาฟังเพลงนะครับเพ
พลง Joy to the World เนี่ยในหลายครั้งเนี่ยเราร้องไปนะทุกปีทุกปีทุกปีความซาบซึ้งนะครับมากขึ้นมากขึ้นเลยเพราะอะไรครับเพราะเรารู้จักพระเจ้าของเรานี่มากขึ้นมากขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มเติมความรู้ทางดนตรีเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราฟังเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงที่สามารถยกใจของเรายกความรู้สึกของเราขึ้นได้ Joy อยู่สูงนะครับJoy to the world จากที่สูงลงมาที่ต่ำความชื่นชมดีนั้นหลั่งไหลลงมาจากสวรรค์ Joy to the world the Lord is among พี่น้องฟังเพลงครับขอเชิญเปิดเพลงด้วยครับคือครับวันนี้มีความดีใจมากเพราะว่ามองไปนะครับได้เห็นหลายคนที่ไม่ได้เจอนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ที่สนามเรารับประทานอาหารเนี่ยบางท่านนะครับไม่ได้เจอหน้ากัน20กว่าปี30ปีไม่นึกว่าจะเจอหน้ากันขอบคุณพระเจ้านะครับที่ว่าพอเจอหน้าปุ๊บเนี่ยผมก็ปกติแล้วนึกไม่ออกว่าเจอกันที่ไหนแต่ขอบคุณพระเจ้าในค่ำคืนวันนี้เนี่ยพอมีความยินดีมากเพราะเวลาที่เรามีความชื่นชมดีความทรงจำมันกลับคืนมาครับรู้ว่าเนี่ยเกิดไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว25ปี30ปีที่แล้วที่จังหวัดชลบุรีสมัยก่อนนั้นผมเป็น
หมออยู่ที่นั่นเองรับใช้รับราชการอยู่ที่นั่นก็เจอพี่ที่อยู่ดีๆนะพี่เองครับเหมือนเดิมนะครับพอเวลาจะหยุดพี่น้องครับความชื่นชมดีหลั่งไหลมาจอยชื่นดูความชื่นดีหลั่งไหลมาจากสวรรค์ because the Lord is come เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงบังเกิดในบทเพลงนี้นะครับมีอยู่4ข้อด้วยกันอยู่ในหน้าที่72ของเพลงไทยนมัสการพระทรงบังเกิดโลกจงยินดีพระเจ้าทรงครองโลกจงชื่นชมยินดีจงกำจัดบาปอย่าให้คุกคามทรงครองโลกด้วยพระคุณสัจจานี่คือท่อนแรกของทั้ง4ข้อครับเนี่ยถ้าพี่น้องได้มีโอกาสนะครับคืนนี้กลับไปนะครับเปิด YouTube นะครับแล้วก็เพลง Joy to the World เนี่ยเขาจะออกมาในหลายเวอร์ชันและเราสามารถที่จะร้องเพลงด้วยความชื่นชมดีได้แม้ว่าออกจากวิหารแห่งนี้ไปก็ตาม Joy to the World พระเจ้าพระเยซูลงมาบังเกิดในโลกนี้ร่วมลงมาบังเกิดในวันคริสต์มาสที่คือสาเหตุทำไมจึงต้องมีวันคริสต์มาสพระเจ้าลงมาตามหามนุษย์ครับแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์ที่หาพระเจ้ามานานแสนนานแต่มนุษย์ก็ไม่พบพระเจ้าที่เที่ยงแท้พระเจ้าที่แท้จริงมนุษย์เมื่อไม่พบพระเจ้าเพียงแท้พระเจ้าแท้จริงพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกมนุษย์ก็สร้างพระเจ้าของตัวเองขึ้นมาตามจินตนาการศัพท์ในสมัยนี้ก็เรียกว่ามโนนะครับมโนพระเจ้าขึ้นเองจากประสบการณ์ของตัวเองจากจินตนาการของตัวเองผิดบ้างถูกบ้างเพี้ยนบ้างเพราะอะไรครับเพราะหาพระเจ้าไม่พบแต่รู้ว่ามีมนุษย์นั้นหาพระเจ้าไม่พบแต่รู้มีจนกระทั่งพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดการสำแดงของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จักของเราอย่างแท้จริงอุปสรรคที่มนุษย์หาพระเจ้าไม่เจอเพราะอะไรท่านทราบไหมครับอุปสรรคที่มนุษย์หาพระเจ้าไม่เจอเพราะความบาปครับความบาปนั่นคือสิ่งที่ผิดที่ผิดไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าความบาปคือสิ่งที่ไม่ชอบธรรมความบาปคือสิ่งที่มนุษย์ทำผิดไปจากความชอบธรรมของพระเจ้าและความบาปเนี่ยมันขวางกั้นระหว่างการที่เราผู้เป็นมนุษย์จะรู้จักพระเจ้าและในเวลาขณะที่พระเจ้าเปิดเผยชำระโรงกับมนุษย์มนุษย์ก็ไม่รู้จักโรงเพราะความบาปตรงนี้มันขวางอยู่พี่น้องครับพระเจ้าแก้ไขปัญหาความบาปของเราพระเจ้าแก้ไขปัญหาความบาปของเราผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับว่ามันจะต้องมีการชดใช้เกิดขึ้นตัวอย่างก็คือเวลาที่เราขับรถครับขับรถชนคันข้างหน้าประสบอุบัติเหตุเรามีประกันใช่ไหมครับถามว่าใครชดใช้ครับใครชดใช้ครับประกันชดใช้นี่คือการชดใช้แทนกันนะครับความบาปของเราก็เหมือนกันครับถ้าว่าเราต้องชดใช้เราไม่สามารถที่จะชดใช้ตัวเองได้เพราะค่าจ้างของความบาปนั่นคือความตายค่าจ้างของความบาปนั่นคือความตายถ้าเราทำบาปสิ่งที่เราต้องรับก็คือความตายแต่มีคนชดใช้ให้เพราะฉะนั้นบาปจึงถูกยกได้นะครับบาปจึงถูกทำละได้บาปจึงถูกกำจัดออกไปได้และด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีทางออกสำหรับความบาปทางออกทางที่สองเมื่อลูกไปใช้หนี้เมื่อลูกเด็กหนี้ไปสร้างหนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องชดใช้ให้แต่ว่าจะต้องมีการยกหนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีการชดใช้หรือมีการชดใช้แล้วก็ตามเนี่ยความผิดตรงนั้นยังอยู่ต้องมีการยกสมัยนี้เรียกว่านิรโทษกรรมการนิรโทษกรรมเนี่ยก็คือการที่บาปนั้นถูกยกถือว่าคนคนนี้ไม่มีความบาปแล้วนะครับไม่ต้องติดคุกอีกแล้วการถูกยกนั้นจะต้องถูกยกมาจากผู้ที่มีอำนาจครับการถูกยกนั้นจะต้องเป็นถูกการถูกยกที่มาจากผู้ที่สร้างกฎเกณฑ์มันคือออกกฎหมายเมืองไทยเรารู้เรื่องการนิรโทษกรรมมากใช่ไหมครับเพราะอะไรครับผู้ที่จะนิรโทษกรรมได้มีอยู่พระองค์เดียวเลยครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นในความบาปในด้านจริยธรรมนะครับในด้านศีลธรรมผู้ที่จะยกความผิดความบาปได้ก็มีแต่พระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงสร้างกฎผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะมีสองทางออกครับสำหรับความบาป 1. เมื่อมนุษย์ทำบาปต้องมีคนชดใช้ให้ 2. เมื่อมนุษย์ทำบาปจะต้องมีคนยกบาปให้ด้วยเหตุผลสองประการนี้เราจึงจะพบพระเจ้าได้เพราะความบาปเราถูกกำจัดออกไปพี่น้องครับเมื่อผมอธิบายมาตรงนี้หลายท่านอาจจะมีความสงสัยบอกว่าคริสเตียนดีนะนะครับทำไม่ดีก็สามารถไปแก้บาปได้ทำไม่ดีก็สามารถไปสารภาพบาปได้แล้วก็กลับมาทำอีกพี่น้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่า
สมมติว่าถ้าเราเขียนนะครับเขียนในหน้าหนังสือเนี่ยแล้วเราเขียนผิดไปเขียนพลาดไปเราเอาที่ผิดเปเปอร์มาลบหรือเอายางลบสิ่งที่เราเขียนผิดไปออกถามว่าเมื่อเราลบคำผิดออกแล้วนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะตั้งใจเขียนผิดอีกใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเราลบสิ่งที่เราเขียนผิดออกไปแล้วเนี่ยจะมีใครไหมครับที่จะเขียนผิดเหมือนเดิมคงไม่ใช่ใช่ไหมครับความบาปถูกลบไปแล้วนั่นแหละครับคือความตั้งใจที่เราจะออกจากความบาปลงจากความบาปเพื่อที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและได้สัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการลบบาปจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนคนนั้นตั้งใจที่ไม่กลับไปทำบาปอีกและสารภาพบาปนั่นแหละครับความถูกยกไม่ใช่ว่าฉันมาหาพระเจ้าและฉันก็ขอสารภาพบาปจะถูกยกพอออกจากบทจะไปทำอีกไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่ท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะลบบาปออกจากมนุษย์ท่าที่ถูกต้องในการลบบาปของมนุษย์คือว่ามนุษย์ต้องเสียใจครับว่าสิ่งที่เราทำไปมันไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราอยากจะกลับใจใหม่อยากจะกลับเนื้อกลับตัวเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มนุษย์นั้นจะรู้จักพระเจ้าได้โดยที่มนุษย์จะรู้จักพระเจ้าโดยลักษณะของการไม่บาปมนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้โดยการที่ชีวิตของเขาเนี่ยบริสุทธิ์เมื่อพระเจ้าเปิดเผยจำแดงพระเจ้าจะแตกต้องมนุษย์จะแตกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์มนุษย์รู้จักพระเจ้าได้ด้วยการเปิดเผยจำแดงผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องที่มาฟังในท่านคืนนี้พี่น้องทราบนะครับว่าคริสเตียนเราเนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าพระคริสต์สังคมดีซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้าที่ว่าพระวจนะของพระเจ้าหนังสือเรียกว่าโฮลี่ไบเบิลก็คือเป็นการสำแดงว่าพระเจ้าเป็นยังไงเพื่อที่จะมนุษย์ไม่ต้องมโนพระเจ้าเองมนุษย์ไม่ต้องคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มนุษย์จะรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นยังไงพระเจ้ามีลักษณะยังไงพระเจ้ามีความรักเป็นยังไงพระเจ้ามีความหวงแหนยังไงพระเจ้าดูแลชีวิตของเราอย่างไรและนี่คือสิ่งที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราฟังพระวจนะของพระเจ้าในบางทีนั้นได้พูดถึงว่าพระเจ้านั้นมีพระภาคอยู่3พระภาคด้วยกันคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพระบิดาได้ส่งพระเจ้าพระบุตรลงมาเป็นมนุษย์รับสภาพมนุษย์ในนามของคนที่มีชื่อว่าพระเยซูเมื่อพระเจ้าได้ส่งพระเจ้าพระบุตรลงมามนุษย์นะครับเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้ทรงพระนามว่าเยซูพระเยซูนั้นเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ 100% ครับพี่น้องพระเยซูเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ 100% เพราะฉะนั้นพระเยซูต้องเกิดและการเกิดของพระเยซูนั้นเป็นการเกิดที่ต่ำต้อยแต่เป็นการเกิดที่อยู่ในรางหญ้าเป็นการเกิดที่หลายครั้งทีเดียวเราไม่คิดว่าพระเยซูจะมีชีวิตรอดอยู่ในรางหญ้าเพราะว่าในรางหญ้านั้นคงจะสกปรกนะครับในสมัยนี้ถ้าเราทอดลูกนะครับในสถานที่ที่เป็นอย่างนั้นผมเชื่อแน่ว่าคงจะรอดยากเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะติดเชื้อนะครับเนี่ยอาจจะเกิดการตัดสายสะดือที่ไม่สะอาดพอนะครับแต่ในสุดยังไงพระเจ้าก็สามารถที่จะให้พระเยซูนั้นปลอดภัยในฐานะที่เป็นมนุษย์นั้นพระเยซูต้องเกิดในฐานะที่เป็นมนุษย์พระเยซูต้องโตในฐานะที่เป็นมนุษย์พระเยซูก็ต้องแก่ในฐานะที่เป็นมนุษย์พระเยซูก็เจ็บป่วยได้และในฐานะที่เป็นมนุษย์พระเยซูก็ตายครับด้วยเหตุนี้พระเยซูก็เข้าใจทรงสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกของเราในทุกๆระดับของชีวิตในทุกๆขั้นตอนในทุกๆพัฒนาการของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายพระเยซูผ่านมาหมดแล้วพี่น้องและด้วยเหตุนี้พระเยซูก็เป็นผู้ที่เข้าใจความรู้สึกของเราเข้าใจประสบการณ์ของเราเข้าใจความเจ็บป่วยของเราเข้าใจความต้องการในชีวิตส่วนลึกๆของเราทรงเข้าใจทรงเสียใจทรงรู้ตรงร้องไห้ตรงหัวเราะเหมือนกับพวกเราทั้งหลายเพราะเนื่องจากพระองค์เป็นพระเจ้าที่เสด็จมาเป็นมนุษย์แบบ 100% ในขณะเดียวกันพระคัมภีร์ได้เปิดเผยชัดแล้วในขณะที่พระเยซูเป็นมนุษย์ 100% นะครับพระเยซูเป็นพระเจ้า 100% เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเห็นว่าพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระองค์ทำการอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระองค์สั่งสอนธรรมของพระเจ้าเราเห็นว่าพระเยซูในโลกนี้หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว3วันพระองค์ฟื้นจากความตายเป็นผู้มีความตายนั่นคือความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพราะฉะนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวของพระเยซูพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบก็อยู่ในตัวของพระเยซูเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามข้อที่2ในวันนี้คำถามข้อที่2ก็คือว่าทำไมพ
พระเยซูจึงช่วยเราได้ทำไมพระเยซูจึงช่วยเราได้ครับพระเยซูช่วยเราได้เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องครับคลิปที่ท่านจะดูต่อไปนี้มีชื่อว่า Christmas Paradox Paradox คือความขัดแย้งวันคริสต์มาสความขัดแย้งวันคริสต์มาสพี่น้องดูนะครับว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะสื่อความหมายขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ปีหน้านะครับเราจะเข้าสู่ AEC นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกวัฒนาเราเองเราจะใช้สองภาษาในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องฟังดูครับเป็นภาษาที่ง่ายและสามารถที่หาเข้าใจด้วยครับThousand years ago, in the small town of Bethlehem, one silent night loudly proclaimed God's love for the entire world. For our all-powerful God came to earth in the form of a helpless child. And though many people had waited for his coming, few actually noticed this baby's arrival.So much so that there was no room for him that night in the world which he had made. But still, he came. He who was divine became human. He traded in his heavenly seat for an earthly manger. He exchanged robes of splendor for swaddling clothes.He left the songs of a multitude of angels for the praises of a few humble shepherds. That night, though Jesus left his throne, he became our king. A king who came not to be served, but to serve. A king whose death would bring us life.A king whose single sacrifice would serve as the ransom for us all. So, it's the paradox of Christmas that calls you to respond. Though there are presents still waiting for you to receive, this season is truly about the gift that you have already been given.ก็มันขัดแย้งกันยังไงครับจากผู้ที่เป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์กลายเป็นเด็กทารกน้อยที่มีความจำกัดและอยู่ในสถานที่ที่ยากจนจากคนที่มีอำนาจสูงสุดนะครับมาเป็นการเป็นมนุษย์เนี่ยที่มีความจำกัดมากจากสิ่งที่เป็นอะไรที่ความเป็นพระเจ้าสูงสุดในฟ้าสวรรค์กลับกลายเป็นคนที่ต้องรับความเจ็บปวดนี่คือพาราด็อกซ์ก็คือความขัดแย้งของคนที่เป็นจอมกษัตริย์กลายมาเป็นผู้รับใช้นี่คือคำตอบที่บอกว่าทำไมพระเยซูจึงช่วยเราได้พี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าและทรงเสด็จมาเป็นมนุษย์พระบิดาบอกว่าเป็นอิมมานูเอลอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราต่อไปนี้พระเจ้าไม่ได้อยู่อะไรจากเราแล้วพระเจ้าสามารถเข้ามาในชีวิตของเราและสถิตอยู่กับเราตลอดไปได้และยิ่งไปกว่านั้นครับพระเยซูช่วยเราได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายมีชัยชนะเหนือความตายหลายครั้งนะครับพอเราพูดถึงความตายเนี่ยคนกลัวเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องความตายเพราะว่าความตายนี่เป็นอะไรต่อไปก็ไม่รู้มีอะไรต่อไปก็ไม่แน่ไม่รู้ไม่มั่นใจเพื่อนคนกลัวความตายพระเยซูสามารถช่วยเราได้เพราะพระเยซูรักเราและพระเยซูเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราเพียงครับจากตรงนี้ที่ผมอยากจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับที่ผมก็เพิ่งรู้จักแต่พวกเราไม่รู้จักเรื่องราวของบริบทของชายคนนี้ชายคนนี้ชื่อว่าจอห์นฮาร์เปอร์จอห์นฮาร์เปอร์เนี่ยเขาขึ้นเรือไททานิคในวันที่14เดือนเมษายนขณะที่ทุกคนนั้นเริงสำราญในเรือสำราญตอนประมาณ5ทุ่มกว่าๆนะครับเรือไททานิคพุ่งชนภูเขาน้ำแข็ง
เรือที่เราขายกันว่าไม่มีวันจมมาถึงคราวหายนะหายนะผู้คนไม่ทันระวังตัวเรือก็ค่อยจมลงจมลงจมลงคุณจอห์นฮาร์เปอร์คนนี้เป็นตัวอย่างวีรบุรุษวีรชนแห่งความเชื่อผู้กล้าหาญเมื่อเขารู้ว่าเรือเขาเนี่ยกำลังจมเขาก็ปลุกลูกสาวขึ้นมานะครับลูกสาวเนี่ยอายุ6ขวบครับเอาผ้าห่มคลุมตัวเอาไว้เพราะว่าเรือนั้นอยู่ในเขตแอตแลนติกที่มีภูเขาแข็งที่น้องคงจะเดาได้ครับว่าองศาอุณหภูมิเนี่ยมันเท่าไหร่เขาจูบอำลาลูกและส่งลูกของเขาเนี่ยให้กับเรือกู้ชีพลำที่11จอห์นฮาร์เปอร์รู้ว่าเขาไม่มีวันพบลูกคนนี้อีกและลูกสาวคนนี้ก็หลังจากที่ขึ้นฝั่งแล้วจะต้องไปอยู่ในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าตอน6ขวบฮาร์เปอร์ก็ช่วยลูกสาวขึ้นเรือตัวเองนั้นก็มอบเสื้อชูชีพให้กับเพื่อนผู้โดยสารคนหนึ่งและให้เขาก็ไปเรือจอห์นฮาร์เปอร์ปิดโอกาสที่ตัวเองจะรอดชีวิตอย่างสิ้นเชิงยิ่งเรือยิ่งจมลงจมลงจมลงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาได้ยินเสียงไซเรนเสียงเตือนภัยเนี่ยดังไม่หยุดแต่ฮาร์เปอร์ตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งตอนตีสองกว่าขณะที่เรือไทเนี่ยจมลงไปเรื่อยๆจมไปเรื่อยๆฮาร์เปอร์พยายามอย่างยิ่งที่จะไปพูดกับคนไปถามคนและคำถามที่ซ้ำนะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนคำถามนั้นคือ Are you safe? Are you safe? แปลว่าคุณรอดแล้วหรือยังนี่นะครับเขาไปถามคนที่กำลังจะตายบอกว่าคุณรอดแล้วหรือยังมีความหมายว่าไงครับมีความหมายว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยคุณรู้หรือยังว่าคุณจะไปไหนจำได้ไหมครับว่าถ้าเราดูหนังไททานิคนะครับก็จะมีกัปตันเรือที่ยอมเสียชีวิตใช่ไหมครับพร้อมกับนักดนตรีนะครับนักดนตรีนะครับเขาเล่นเพลงอะไรที่น้องจำได้ไหมครับ Nearer than my God to thee หมายความว่าเข้าใกล้พระองค์ยิ่งดียิ่งเข้าใกล้ยิ่งดีเขารู้ว่าวินาทีเนี่ยนับถอยหลังครับเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยมันนับถอยหลังนับถอยหลังจนกระทั่งถึงจุดที่เขาจะต้องตายไปคือเรือนี้จมน้ำแล้วเขาต้องตายด้วยการที่ว่าอุณหภูมิของเขาเนี่ยนะครับก็คือมันลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยหนาวตายอยู่ในน้ำนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำกันจอห์นฮาร์เปอร์ถามนะครับถาม Are you safe ก็คือว่าคุณแน่ใจหรือยังว่าหลังจากที่คุณจากโลกนี้ไปเนี่ยคุณรอดแล้วหรือเปล่าคุณรอดอยู่ในหัตถ์พระเยซูหรือเปล่าคุณเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณกลัวหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าคนที่เขาถามเนี่ยยังไม่รับความรอดถ้าคนที่เขาถามเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูเรื่องความรอดเรื่องชีวิตนั้นฮาร์เปอร์จะอธิบายพระคุณอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าฮาร์เปอร์นั้นอธิบายอย่างนี้ครับคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนบาปคุณช่วยตัวเองไม่ได้คุณรู้ไหมว่าหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะไปพบกับพระเจ้ามีทางออกไหมคุณรู้ไหมว่าทางออกของคุณก็คือว่าสารภาพบาปกลับใจใหม่ทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าและเชิญพระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและคุณก็จะได้รับชีวิตพี่น้องครับผมพูดตอนนี้ครึ่งนาทีฮาร์เปอร์พูดอย่างนี้ผมเชื่อว่าเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของการรู้จักพระเจ้าพระเจ้าช่วยเราได้แต่เราจะต้องเปิดบางสิ่งบางอย่างออกเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าในวาระสุดท้ายครับดูดุผู้ไม่รู้จักยังเหนื่อยจอห์นฮาร์เปอร์ยังคงพยายามนำวิญญาณผู้หลงหายกลับคืนสู่พระเจ้าอย่างแล้วอย่างเรามีชายคนหนึ่งเล่าว่าผมเป็นผู้รอดตายคนหนึ่งจากเรือไททานิคผมเป็นหนึ่งใน6คนที่รอดจากการกู้ชีพจากศพที่ลอยอยู่ในน้ํา 1,517 ศพผมเหมือนกับคนอื่นจำนวนร้อยร้อยคนที่ดิ้นรนเพื่อตัวรอดในน้ำที่หนาวเย็นมืดมิดของมหาสมุทรแอตแลนติกผมได้ยินเสียงชายคนหนึ่งลอยคอเข้ามาผมว่าถามผมว่าคุณรับความรอดแล้วหรือยัง
แต่เมื่อผมบอกเขาบอกว่าผมรับความรอดแล้วเขาก็หาคนอื่นหลายคนว่าคุณรับความรอดแล้วยังคุณรับความรอดแล้วยัง Are you safe? Are you safe? ในขณะที่ตัวเขาและคนข้างเคียงกำลังจมดิ่งในน้ำลึกนะครับมหาสมุทรตรงนั้นมันลึกถึง2ไมล์ทีเดียวผมได้เรียกร้องขอให้พระคริสต์พระเยซูช่วยผมให้รอดและผมก็คือคนที่จอห์นฮาร์เปอร์นำมารับความรอดคนสุดท้ายปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับเขาชื่อว่าจอห์นนะครับเขาชื่อว่าจอห์นผมได้รับความรอดและรอดชีวิตด้วยหนึ่งใน6คนที่ลอยคออยู่ในมหาสมุทรท่ามกลางศพ 1,517 ศพน้องที่สิ่งท่าสิครับว่าคนคนหนึ่งเขากำลังจะตายแต่เขายังเสียสละก็ยังห่วงชีวิตของคนอื่นว่าหลังจากที่ตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์ไหมไอเซอร์ผมอยากจะให้คำของจอห์นฮาร์เปอร์เนี่ยนะครับมันก้องอยู่ในชีวิตของพวกเราในขั้นตอนนี้ว่า Are you safe อยากจะบอกพี่น้องที่เป็นคริสเตียนว่า Are you really safe อยากจะบอกกับพี่น้องที่ยังไม่เป็นคริสเตียน Are you safeคุณได้รับความรอดแล้วหรือยังคำถามสุดท้ายครับเราจะได้รับความรอดนี้ได้อย่างไรในขณะที่อิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะครับบอกว่าผู้ที่จะมานั้นคือเด็กและบุตรคนหนึ่งจะเกิดมาเราและท่านจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลและท่านจะเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์เป็นพระวิญญาณนิรันดร์และเป็นสันติราชองค์สันติราชและองค์สันติราชเนี่ยจะทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าและรับความช่วยเหลือจากพระเจ้านั่นคือพระเยซูคริสต์พระองค์นี้ดังนั้นในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ตอนนี้มีอยู่4คำครับที่สำคัญผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องนี้เพื่อทุกคนครับพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อคุณและผมเพื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นคนยากจนข้นแค้นเป็นคนที่อยู่สูงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นคนล้มเหลวเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่แข็งแรงพระเยซูมาเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายคุณและผมทุกคนมาเพื่อที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ทุกคนที่วางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศนะครับในค่ำคืนนี้คริสต์มาสจะไม่เป็นคริสต์มาสถ้ามันไม่ได้เริ่มต้นที่หัวใจของเราผมอยากจะให้ดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่คล้องสักนิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเขาอัดเสียงยังไม่ค่อยดีแต่สำคัญอยู่ที่ความหมายครับเพลงนี้ชื่อว่า Christmas isn't Christmasมีความหมายในคำว่า Christmas isn't Christmas till it happens in your heart Christmas จะไม่มีความหมายใดเลยจนกว่าที่ Christmas นี้จะเกิดขึ้นในหัวใจของเรา Somewhere deep inside you is where Christmas really starts ลึกส่วนลึกในหัวใจของเรานะครับสักที่นึงที่ยังจะปล่อยและยอมให้ Christmas ได้เริ่มต้นขึ้นพี่น้องลองฟังคลิปนี้ดูนะครับThank you.
So put your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. You discover when you do. เมื่อเราถวายใจมอบใจให้กับพระเยซูแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและนี่คือวิธีการที่จะรับความช่วยเหลือความรอดจากพระเจ้าเครื่องมือที่เราจะรับความรอดจากพระเจ้าก็คือจิตใจที่มีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูความเชื่อที่ไว้วางใจให้พระเยซูนำชีวิตความเชื่อที่เชื่อฟังให้พระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตนั่นเองครับคือเครื่องมือที่เราจะได้รับความรักของพระเจ้าได้รับชีวิตที่รันและความช่วยเหลือนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ19 20ได้บอกว่าพระเยซูกำลังยืนเคาะอยู่ที่ประตูใจนี่ไงเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและเราจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราการรับประทานอาหารในของคนยิวที่มีความว่าเขาจะมีสามัคคีธรรมครับเขาจะมีความสัมพันธ์สนิทและพูดคุยกับพระเยซูได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูและนี่คือหนทางที่เราจะเดินไปในชีวิตของเราเป็นการเปิดใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้พระเยซูสามารถที่จะนำเราให้เดินผ่านภูเขาเงามัจจุราชเดินผ่านชีวิตของเราเดินไปถึงวันสุดท้ายลมหายใจของเราคำถามที่ผมอยากจะถามสุดท้ายนะครับของพี่น้องกับพี่น้องว่าพี่น้องครับการที่เรามั่นใจว่ามีสิ่งที่ดีรอเราอยู่นั้นไม่ดีกว่าเลยครับทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับบอกว่าไม่เอาพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งที่ดีรออยู่ผมกลับถามว่าการที่เรามั่นใจอย่างน้อยๆเนี่ยมีว่าสิ่งดีรออยู่ข้างหน้าเรามันไม่ดีกว่าครับคำถามต่อไปก็คือว่าท่านอยากจะมีคนที่ช่วยเหลือท่านหรือท่านอยากจะช่วยตัวเองต่อไปท่านอยากจะล้มแล้วล้มอีกหรือเปล่าท่านอยากจะพึ่งตัวเองแล้วพึ่งไม่ได้ท่านอยากจะพยายามหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จพี่น้องครับเราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นหรือเราจะมีผู้ช่วยที่จะคอยดูแลชีวิตของเราหลายคนตัดสินใจแต่งงานนะครับพี่น้องข้อไหนครับอยากจะมีคนดูแลชีวิตอยากจะมีคนดูแลชีวิตของเราใช่ไหมครับพี่น้องครับในค่ำคืนวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เราแต่งงานกับพระเยซูให้พระเยซูดูแลชีวิตของเราครับเมื่อพระเยซูดูแลชีวิตของเราครับชีวิตของเราจะมีชัยชนะชีวิตของเราจะยืนจะเดินจะวิ่งจะบินมีหลายสิ่งหลายอย่างกำลังรออยู่ข้างหน้าครับในปี2016นี้บางสิ่งบางอย่างที่ดีผมเชื่อได้ว่ารออยู่ข้างหน้าเราผมอยากให้พวกเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับแต่ก่อนที่ผมอยากอธิษฐานข้อคืนนี้พี่น้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราการที่พี่น้องมานั่งอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญการที่มีคนอธิษฐานเผื่อเราคนที่พาเรามาไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญที่ค่ำคืนนี้อยู่กับที่นี่ท่านอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคงจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างของพระเจ้าที่นำท่านมาอยู่ที่นี่พี่น้องต้องจริงใจกับตัวเองถ้าเราอยากที่จะเปิดใจต้อนรับพระเจ้าเข้ามาเพื่อที่เราจะมั่นใจว่ามีสิ่งดีรอเราอยู่ข้างหน้านี่คือชีวิตเดียวมันดีกว่าชีวิตในขณะนี้ของเราหรือเปล่าเราอยากจะมีคนที่ช่วยคอยช่วยเหลือเราอยู่ข้างในเราอยู่ในชีวิตของเราหรือเราจะช่วยเองต่อไปเราจะเหมือนเดิมเราคิดว่าชีวิตของเราอย่างนี้ดีแล้วนะครับอยากจะให้พี่น้องที่เป็นคริสเตียนนะอธิษฐานเผื่อเพื่อนๆข้างๆเราขอพระพรของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเพื่อนๆข้างๆเราเลยครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าหลายท่านอาจจะรู้พระเจ้าแต่ไม่รู้จักดีเท่าที่ควรจะรู้จัก
ถ้าพี่น้องต้องการจะมีชีวิตที่มีชัยชนะเดินไปด้วยความหวังเดินไปด้วยความมั่นใจผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเราต้องเปิดใจรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตรู้จักกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์และพระเจ้าจะช่วยชีวิตของเราได้หลายคนมีปัญหามากมายหลายคนขาดความสุขหลายคนเครียดบางคนถูกคุกคามบางคนครอบครัวมีปัญหาจะหย่าร้างกันแล้วจะแตกร้าวบางคนมีสุขภาพที่มีปัญหาบางคนสิ่งแวดล้อมเป็นพิษบางคนสถานการณ์ที่เกิดบางคนมีชีวิตที่พ่ายแพ้ถูกดูถูกเหยียดหยามบางคนรู้สึกผิดบางคนเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ยากลำบากผมอยากเชิญชวนว่าลองเปิดใจเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่ก่อนที่คุณจะเปิดใจต้อนรับพระเยซูอยากให้คุณสารภาพบาปก่อนเพราะว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ขวางกั้นเราไม่ให้เราได้ครับขอพรจากพระเจ้าผมอยากจะนำพี่น้องให้มีโอกาสให้อธิษฐานครับพี่น้องที่มีความตั้งใจอย่างนั้นผมอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานในใจตามข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาในโลกนี้และทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในค่ำคืนวันนี้ข้าพระองค์ขอสารภาพบาปต่อพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าความบาปเป็นอุปสรรคขวางกั้นทำให้ข้าพระองค์ไม่ได้พบกับพระองค์ขอโปรดกำจัดบาปของข้าพระองค์ออกไปด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูเจ้าที่หลั่งไหลบนไม้กางเขนชำระข้าทั้งหลายให้รอดให้บริสุทธิ์และขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตให้เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของข้าพระองค์ตลอดไปและข้าพระองค์ตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซูให้พระเยซูเป็นพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายต่อไปกราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนความรอดคือการอธิษฐานแบบนี้แหละครับและจะทำให้พวกเราทั้งหลายทุกคนที่จะมีพระเจ้าอยู่ในใจพระเจ้ามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ถ้าเราอยากจะรับพรอยากจะรับคำอธิษฐานเผื่อพี่น้องครับหลังจากที่เลิกไปแล้วเนี่ยเรามีการอธิษฐานเผื่อนะครับใครที่มีปัญหาใครที่อยากจะพูดคุยใครที่อยากจะสนทนาธรรมนะครับกับพี่น้องสามารถที่จะเดินออกไปนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายต้อนรับฝ่ายติดตามผลของคริสตจักรพัฒนานะครับคอยดูแลท่านและด้วยเหตุนี้ผมอยากจะขอพระพรจากพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราในปี2016นี้นะครับเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้รับพระพรและเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปครับชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดีขึ้นและเราก็ขอพระเจ้ามากขึ้นอาเมนเราจะถวายเพลงนี้กันนะครับเพลงที่71ราตรีสงัดราตรีสวัสดิ
ทุกวันคริสต์มาสอีฟนะครับคริสต์จักรก็ทำงานมีประเพณีของการถวายสุทธิทานการถวายสุทธิทานนี้เรียกว่าไวท์อีฟนะครับวัตถุประสงค์ของการถวายสุทธิทานในปีนี้นะครับเราสามารถที่จะถวายได้โดยผ่านซองที่วางอยู่ที่ช่องม้านั่งของท่านนะครับวัตถุประสงค์การถวายสุทธิทานสำหรับปี2015นี้ก็คือเพื่อเป็นการช่วยเหลือทหารเจ้าหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยรักษาความสงบสุขของประชาชนนะครับวัตถุประสงค์ประการที่2ก็คือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเช่นภัยหนาวน้ำท่วมภัยแล้งครับและวัตถุประสงค์ประการที่3คือเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับสถาบันพระคริสต์ธรรมสังกัดสภาคริสตจักรพี่น้องครับไวท์กิฟต์มีความหมายว่าเมื่อเรารับจากพระเจ้าเราก็จะให้เพราะเทศกาลคริสต์มาสนี้เป็นเทศกาลแห่งการให้เป็นเทศกาลแห่งการแชร์เป็นเทศกาลแห่งการแบ่งปันครับก็อยากให้พี่น้องที่จะเตรียมตัวที่เราจะถวายสุทธิทานและระหว่างที่เราถวายสุทธิทานครับที่ประชุมจะร้องเพลงบทที่63จงฟังเพลงแห่งผู้สวรรค์เมื่อเราถวายทราบแล้วให้ถวายใจของเราถวายชีวิตของเราด้วยนะครับขอร่วมใจกันอธิษฐานรอบถวายและขอพระพรข้าแต่พระบิดาข้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าทั้งหลายขอบคุณพระองค์ทั้งหลายขอมอบถวายสุทธิทานนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นที่บำรุง
เลี้ยงผู้ที่ผิวป่วยผู้ที่ขาดแคลนในการเรียนการไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงพยาบาลเพื่อทหารช้างที่ปลอดภัยในภาคใต้เพื่อที่ผู้ประสบภัยทั้งภัยแล้งภัยหนาวจะได้รับการเยียวยาขอพระเจ้าประทานพรให้คนเหล่านี้จะได้รับการปลอบประโลมที่มาจากพระเจ้าและรับความรักที่มาจากองค์เช่นเดียวกันทั้งหลายขอมอบถวายสิริธาและขอมอบถวายจิตใจหัวใจชีวิตของท่านทั้งหลายไว้อยู่ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระองค์กราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนนะครับเราจะยืนขึ้นอีกครั้งนึงครับเราจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงพระทรงบังเกิดโลกจงยินดีย่องสองข้อนะครับไทยและภาษาอังกฤษครับเยซูคริสต์ความสนิทสนมการเล่าลงใจการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับประชากรของพระองค์ผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูและพี่น้องที่รักของข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนที่ได้อยู่ในพระวิหารของพระองค์ในค่ำคืนนี้นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนขอเชิญนั่งWe wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidings to you and all your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We ไปด้านซ้ายด้านขวาก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับ Merry Christmas and Happy New Year